แล้ววันนี้เราก็มีเสียงสัมภาษณ์มาฝากกันนะคะกลายเป็นประเด็นใหญ่โตเลยค่ะหลังมีรายงานนะคะว่าพบนางเอกดังในวงการภาพยนตร์มีรายได้100ล้านมีการสั่งซื้อยาไซยาไนด์งานนี้ก็ทำเอาหลายคนเนี่ยโยงไปถึงนางเอก100ล้านอย่างทรายเจริญปุระค่ะทำเอาเจ้าตัวเนี่ยถึงขั้นต้องออกมาโพสต์ Facebook นะคะในประเด็นดังกล่าวบอกว่าคือไม่ใช่เราชีวิตเนี่ยสั่งแต่ทรายแมวกับเครื่องสำอางและล่าสุดนะคะทางทีมข่าวของเราได้ทำการโทรสอบถามไปยังคุณทรายซึ่งเจ้าตัวนั้นจะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ไปฟังเลยค่ะเราไม่ได้เห็นข่าวเองมีเพื่อนค่ะมีเพื่อนทักมาแบบแกมันมีคนโยงแกด้วยเราก็แบบฮะอะไรวะโยงอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยไม่ใช่แล้วจริงๆแล้วงงเพราะว่าจริงๆแล้วคือคดีนี้มันเรื่องใหญ่เนาะแล้วก็แบบเป็นคดีรุนแรงแบบร้ายแรงอะค่ะคือก็เข้าใจว่าทำไมแบบว่าโอเคตำรวจอาจจะยังแบบบอกชื่อไม่ได้เพราะต้องรอขยายผลหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันพาดหัวข่าวแบบนี้คือคนก็ไล่ดูว่าแบบว่าเป็นใครอะไรยังไงเออว่ามันก็มีมันก็แล้วแบบนางเอกร้อยล้านมันก็เหลือกันอยู่แบบไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยคือใครอ่ะสั่งของออนไลน์อ่ะจริงแต่สั่งไปแบบของแฟชั่นเครื่องสำอางไม่มีอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับยาหรืออะไรแบบนี้เลยอะค่ะคือเป็นแค่สายแมวกับเครื่องสำอางเท่านั้นใช่สายแมวเป็นหลักเป็นโทนไนท์อ่ะสายเป็นโทนไนท์อ่ะใช่ไม่ใช่สายไนท์อ่ะอัดจิตดูดีแล้วก็เออคือต่อให้แบบว่าเม้นแบบเม้นอ้อมอ้อมเม้นเชื่อมโยงแบบว่าให้เป็นคำใบ้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ค่ะคือขอร้องเลยนะเพราะว่าคือถ้ามันยังไม่มีความชัดเจนอ่ะเราว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วมันก็ไม่สนุกคือมันไม่สนุกสำหรับใครเลยที่เกี่ยวข้องอะค่ะโดยตัวคดีเองอยู่แล้วด้วยแล้วก็คนที่อยู่รอบๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าทางตำรวจอาจจะยังแบบระบุไม่ได้เพื่อรอความชัดเจนหรืออะไรใดๆก็ตามอ่ะแต่ว่าคือพอคือรายงานความคืบหน้ามันก็รายงานอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ได้แบบเฮ้ยชี้เป้าจนมันแบบมันเดือดร้อนนะคะไม่ใช่แน่ๆค่ะไม่ใช่แน่ๆขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ